สวัสดีครับผมอนุชิตไทเกอร์แพนเธอร์นะครับคลิปนี้เป็นการแนะนำการใช้จิ๊กจ่อยเด็กกลมกันอีกสักครั้งนึงนะครับหลังจากที่ได้จำหน่ายมามากพอสมควรจิ๊กจ่อยเด็กกลมนี่เป็นที่นิยมนะครับให้ความแข็งแรงประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกใช้ง่ายนะครับเริ่มต้นเราก็ใส่บูทเข้าไปก่อนนะครับบูทตรงนี้มีขนาด6มิล8มิล10มิลอย่างละ4ลูกแล้วแต่เราจะเลือกใช้เลยนะครับแล้วก็อัดล็อกเข้ากับบอดี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกตัวแขนสำหรับใส่ฝาประกับนะครับเป็นเหล็กสตาเลท6มิลนะครับล็อกเข้าไปก่อน2อันนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ฝาประกับนะครับซึ่งมีหน้าที่เป็นสต็อปเปอร์ด้านข้างนะครับแล้วเราก็ล็อกเข้าไปอย่างนั้นแหละครับฝาประกับตัวนี้ก็สามารถปรับเลื่อนได้นะครับตามความหนาของไม้นะครับแบบที่เราต้องการเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวชนสต็อปเปอร์ด้านหัวแต่เราใส่ตัวหนอนเข้าไปก่อนนะครับล็อกอัดเข้ากับบอดี้ให้แน่นด้านข้างอย่างนี้แหละครับพอใส่ตัวหนอนเสร็จแล้วก็ใส่ตัวถ่ายระยะหรือว่าตัวแกนนะครับด้านหัวใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็ใส่สต็อปเปอร์อันนี้เป็นสต็อปเปอร์ด้านหัวนะครับอย่างนี้แหละครับสต็อปเปอร์มีด้านข้างกับด้านหัว2ด้านนะครับเพียงเท่านี้ก็การประกอบก็เรียบร้อยแล้วครับจิ๊กจ่อยเด็กกลมนี้สามารถเข้าไม้เป็นรูปเอียงที่มีมุมตามรูปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าด้านตรงแบบในรูปนี้ก็ได้เช่นกันแต่อันนี้เดี๋ยวเราเลือกแบบตรงให้ดูนะครับตัวให้ความแข็งแรงก็คือเดือยไม้ซึ่งเป็นเดือยกลมอันนี้เราเลือกขนาด10มิลนะครับจริงๆมี6 8 10ตามที่ต้องการเสร็จแล้วเราก็ใส่ดอกเข้าไปนะครับแล้วก็มีสต็อปเปอร์เพื่อตั้งระยะความลึกตามเดือยที่เราต้องการนะครับจิ๊กจ่อยเด็กกลมตัวนี้ทำงานง่ายนะครับเพียงแต่เราใช้สต็อปเปอร์ด้านหัวแล้วก็สต็อปเปอร์ด้านข้างเป็นตัวชนแล้วเราไม่ต้องการใช้เส้นหรือว่าความหนาไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับจิ๊กจ่อยเด็กกลมเรื่องนี้ใช้ตั้งระยะนะครับชนด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักนะครับเราไม่สนใจกึ่งกลางนะครับเราสนใจด้านที่เราจะชนนะครับอย่างนี้เนี่ยเราสมมติด้านหนาไม้เนี่ยความหนาไม้เราก็ชนไปที่ด้านข้างเสร็จแล้วการตั้งนั้นเราตั้งประมาณกึ่งกลางก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องกึ่งกลางเป๊ะเสร็จแล้วด้านหัวไม้ก็เช่นกันถ้าเราต้องการที่จะให้ไม้ชนด้านใดแล้วก็กะเอาประมาณเอานะครับโดยที่เราประมาณกึ่งกลางความกว้างไม้อย่างกรณีนี้เนี่ยไม้กว้างเราลงได้ถึง4รูเราก็ลงเลยนะครับถ้าไม้ท่านลงได้3รูหมายถึงเดือย3ตัวก็ลงได้อย่างเงี้ยพอด้านชนหัวชนเหมือนกันนะครับต่างคนต่างชนหัวต่างคนต่างชนข้างแค่นั้นเองนะครับพอถอดออกมางานที่ได้ก็จะเท่ากันเป๊ะนะครับอย่างกรณีนี้เราต้องการหัวเสมอกันแล้วก็ด้านนอกเสมอกันนะครับไม้มีความหนาต่างกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใช้ตัวด้านสต็อปเปอร์ชนอันนี้เดี๋ยวเราเจาะด้านแรกก่อนนะครับตัวนี้เจาะแล้วก็พลิกแล้วก็เจาะแค่นั้นเองครับจิ๊กจ่อยเด็กกลมตัวนี้ยังรองรับงานที่มีหน้ากว้างมากๆมีการถ่ายระยะเป็นชุดหรือว่าทำแผงตู้นี่ก็ทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำคลิปต่อไปกันนะครับเห็นไหมครับก็จะได้ด้านแรกออกมาแล้วนะครับตามต้องการเห็นไหมครับพอเราได้ด้านแรกแล้วเราก็มาเจาะด้านที่2ลักษณะการชนก็ชนเหมือนกันนะครับสต็อปเปอร์ด้านหัวและด้านข้างชนด้านเดียวกันเพียงแต่เราพลิกมาเจาะแค่นั้นเองนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยลดความสับสนนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเข้าใจนะครับเพียงแต่เวลาเจาะนั้นเราให้มั่นใจว่าสต็อปเปอร์ด้านหัวกับด้านข้างนั้นเราชนให้สนิทเลยนะครับเวลาเรามาประกบแล้วก็จะสนิทเป๊ะเลยนะครับ
ใช่ไหมครับการเข้าเดกลมโดยจิ๊กเจาะเดกลมรุ่นนี้ผมว่าไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าทำเข้าใจเริ่มต้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการเข้าเดือยที่ผมว่าเร็วสะดวกแล้วก็ได้ความแข็งแรงนะครับอันนี้มีเดือยเป็นกระดูกนะครับเดือยที่ดีคือเป็นเดือยที่เหนียวนะครับแล้วก็มีร่องเกลียวเพื่อให้กาวอยู่นะครับผมว่าอันนี้ใช้เวลาทำน้อยแล้วก็เป็นการทำงานที่รวดเร็วนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับจากการแนะนำการเข้าเดือยแบบเดือยกลมแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนผมอยู่โรงงานอุตสาหกรรมก็ใช้เดือยกลมนะครับเพียงแต่ว่าการใส่กาวนั้นจะช่วยได้เยอะเลยนะครับรหัส51810นะครับถ้าเข้าไปที่เว็บของเราก็เข้าไปค้นหาได้เลยนะครับไทยคาร์เพนเตอร์เว็บไซต์ที่ทำให้งานไม้เป็นเรื่องง่ายนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม